ผ้าสิ้นตีนจกใส่แล้วเก๋ใส่ไปไหนก็เก๋ใส่ไปวัดใส่ไปตลาดหรือจะใส่ไปเที่ยวเที่ยวแบบชิคๆเที่ยวสไตล์ไทยๆหรือจะไปตามหาที่มาของผ้าสิ้นดูผ้าโบราณในพิพิธภัณฑ์โกโมนผ้าโบราณไปลองทำผ้าสิ้นแต่ถ้าให้ลึกซึ้งต้องทำด้วยมือของตัวเองลองไปเก็บลองอีดฝ้ายลองปั่นฝ้ายลองทอและลองจกตามสไตล์ลวดลายของตีนจกไม่ต้องกลัวทำไม่สวยเพราะมีครูอยู่ทุกที่ถ้าไม่รู้ก็แค่ถามไปดูกรุสมบัติเวียงเฉียงชื่นที่วัดสแลงไปหาความรู้ไปดูรูปเก่าชมงานศิลป์และประวัติแฮระเบิดใส่ผ้าสิ้นไปตามหาระเบิดตามรอยระฆังระเบิด3วัดแล้วไปเดินชิวๆที่สถานีรถไฟบ้านปิ่นศิลปะสไตล์เยอรมันและแวะช็อปผ้าตีนจกตลาดผ้าสิ้นตีนจกข้างทางรถไฟผ้าสิ้นตีนจกภูมิปัญญาโบราณลวดลายสไตล์คลาสสิกที่ไม่เหมือนที่ไหนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย